ทรเดชบุตรอัจฉิฐาคว้ามงเดอะพรีเซนเตอร์ไอดอลไทยแลนด์2024ธีรพรสนับสนุนการประกวดเพื่อมอบโอกาสดีๆให้กับคนรุ่นใหม่เงินรางวัลกว่า 100,000 บาทธีรพรโดยคุณหมอชลทิศผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าด้วยประสบการณ์มานานกว่า40ปีสนับสนุนการประกวด The Presenter Idol Thailand 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยหนุ่มหล่อคุณสมบัติแน่นๆปังๆมาร่วมงานกับธีรพรพบโอกาสดีๆอีกมากมายโดยผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัลมูลค่านับ 100,000 บาทพร้อมรางวัลต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ในปีนี้ยังเพิ่มรางวัลพิเศษ Mr. and Miss Social Popular Award อีกด้วยค่ะก็อย่างที่อาจารย์ชลทิศพูดนะคะขอพูดอีกครั้งนึงว่าธีรพรคลินิกมอบโอกาสให้กับน้องๆที่ได้เข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นบันไดอีกขั้นนึงเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตตอนนี้อยู่ในขั้นของธีรพรคลินิกอนาคตก็จะไปถึงระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จะช่วยผลักดันและซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกระบอกเสียงให้กับธีรพรคลินิกแล้วอนาคตของเราก็คือโรงพยาบาลธีรพรค่ะแล้วอยากจะตอกย้ำกับประชาชนด้วยว่าพวกเราทุกคนมั่นใจในธีรพรคลินิกมั่นใจในทีมแพทย์ของคุณหมอชลทิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมรวมไปถึงเรื่องของการทำหัตถการต่างๆนะคะพวกเราทุกคนตอบโจทย์แน่นอนค่ะว่าที่นี่เราดูแลประชาชนแล้วก็ทุกๆคนในการทำศัลยกรรมด้วยความตั้งใจแบบครอบครัวให้ความรักทำศัลยกรรมแล้วสวยหล่อที่สำคัญเลยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นกระบอกเสียงให้กับธีรพรคลินิกค่ะจริงๆนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างหนักใจค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถมีความสวยมีความหล่อกันทุกคนนะคะยิ่งโดยเฉพาะความสามารถเนี่ยถ้าเราเอาแค่มาดูเฉยๆเราจะมองไม่รู้เลยว่าคนไหนเก่งพอได้แสดงความสามารถไปปุ๊บโอเคค่ะนั่นแหละค่ะเก่งที่สุดของเราเวทีเราต้องการคนแบบนี้ค่ะก็ได้มาประกวดเวทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคลินิกธีรพรคลินิกนะคะที่มอบโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนแล้วก็ผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะบุตรนะคะก็จะนำโอกาสที่ได้ไปพัฒนาตัวเองสู่เวทีระดับนานาชาติและก็เวทีระดับประเทศค่ะในอนาคตค่ะเพราะเวทีนี้นะครับก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เงินรางวัลเยอะที่สุดตั้งแต่ผมประกวดมาก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมากๆครับเพราะว่าการประกวดนะครับเราไม่ใช่แค่เห็นแค่เบื้องหน้านะครับแต่เบื้องหลังเราต้องฝ่าฟันในเรื่องของการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพูดการฝึกทักษะต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือตั้งใจทําเต็มที่แล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารู้สึกตื่นตันมากๆครับกับโอกาสที่ได้รับจากทางธีรพรคลินิกนะครับแล้วก็หวังว่านะครับโอกาสนี้ครับผมจะรักษามันแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับธีรพรอย่างเต็มที่ครับเวทีนี้เค้าเรียกเวที CSRเราทำเพื่อเด็กเราทำเพื่อเด็กส่วนเราได้อะไรนั่นมันเรื่องระยะทีหลังเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เป้าหมายวันนี้ก็บอกทีมงานว่าเราทำ CSR นะแล้วเราก็ทำมาทุกปีแล้วน้องๆทุกรุ่นไปได้ดีได้ดีหมดทุกคนเลยนะครับเจริญรุ่งเรืองกัน 80-90% ซึ่งเป็นความสุขใจนะครับจริงๆเรื่องโรงพยาบาลหรือคลินิกตอนนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อมันเป็นคลินิกแต่ตัวตึกมันใหญ่อย่างโรงพยาบาลนะเนาะเพียงแต่ว่าเราจะย้ายสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็ที่ใหม่ก็เลยต้องใช้ชื่อเป็นโรงพยาบาลแต่ที่เก่าอ่ะมันก็มาตรฐานโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถรับบริการได้ให้บริการได้มากขึ้นค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าอยากจะแบบว่าเห็นครอบครัวธีรพรเติบโตนะคะก็อย่าลืมศึกษาหุ้น TRP ด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้น้องๆสวยหล่อกันค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนค่ะWe'll be right back.